จบแล้วไม่เจอกันตั้งนานจมูกโตขึ้นป่ะเนี่ยโอ้ยไอ้ป๊อดมาคนเดียวเหรอวันนี้ไม่พาสาวๆมานั่งดื่มด้วยเหรอวะพอดีกูอยากเล่นเกมอันนั้นน่ะไอ้ที่เล่นกันครั้งก่อนไงที่เอาปากส่งทิชชู่อะไรนั่นน่ะเฮ้ยไม่อ่ะวันนี้กูพาแฟนมาด้วยฮะมึงพาแฟนมาด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนี้มึงมีแฟนแล้วเหรอวะเนี่ยแล้วไหนอ่ะแฟนมึงมาถึงยังแล้วหุ่นดีมั้ยวะแฟนมึงอ่ะเต็งไม่เต็งไม่ลงไปรับเขาอ่ะแค่ลงไปรับเขาแค่เนี้ยเต็งจะตุยไงเอาทำไมต้องให้เขาลงไปรับด้วยอ่ะเต็งก็เดินขึ้นมาได้นี่อีกอย่างเต็งก็เคยมาตั้งหลายครั้งแล้วเฮ้ยป๊อปพูดจากับน้องเขาดีๆหน่อยดิมึงควรไปรับน้องเขานะเว้ยน้องเขาจะได้รู้สึกว่าผู้ชายเนี่ยให้เกียรติเขาอะไรเงี้ยนะสวัสดีครับผมชื่อเบนซ์นะครับผมเป็นที่ปรึกษาด้านความรักนะครับนี่นำบัตรผมครับเห็นไหมเพื่อนเต็งพูดถูกแค่ลงไปรับเขาแค่นี้มันจะเป็นอะไรไปนี่เต็งทำไมไม่พูดใจดีๆกับเขาหน่อยอ่ะนี่สรุปจะทะเลาะกันให้ได้ใช่ป่ะไม่อ่ะเพราะถ้าเขาพูดใจดีด้วยอ่ะเต็งก็ไม่สนใจเขาสักหน่อยงั้นเขาขอจูบหน่อยอืมได้นี่พวกมึงโอ้พวกมึงนี่รักกันจริงๆด้วยเนาะเฮ้ยป๊อปเฮ้ยมึงมีเพื่อนผู้หญิงเยอะไม่ใช่เหรอวะชวนมาดื่มด้วยกันหน่อยดินะนี่มึงอุ้ยขอโทษขอโทษไอ้ที่เหรอไหนสาวสวยเขาไหนไอ้เลยไปเดี๋ยวนี้เลยนะเออใช่ก็พี่มีเพื่อนสาวเยอะแล้วทำไมอ่ะทำไมพี่พูดแบบเนี้ยแล้วจะให้อธิบายยังไงอ่ะก็เพื่อนผู้หญิงของพี่แต่ละคนเนี่ยก็สวยกว่าตัวเองทั้งนั้นแหละเฮ้ยพี่พูดแบบนี้ได้ยังไงดิตบเลยตบเลยพี่เต็งตบเขาอีกแล้วนะดิตบอีกตบอีกเลยตบอีกตบอีกงั้นตัวเองอย่าบอกนะว่าที่ตัวเองมีเพื่อนสวยๆมากมายอ่ะแต่ตัวเองยังเลือกคบเขาอ่ะเป็นเพราะว่าเขาคือรักแท้ของตัวเองงั้นหรอก็ใช่ไงที่เขาทำแบบนี้มันยังไม่ชัดเจนอีกเหรอป๊อปว่าเดี๋ยวเรามาเล่นมาเล่นส่งรักทิชชู่กันดีกว่าทิชชู่ส่งรักอ่ะเหมือนที่เคยที่มึงเคยเล่นกับสาวๆเมื่อก่อนไงเออนะเดี๋ยวมาเล่นกันดีกว่าฮะพี่เคยเล่นเกมทิชชู่ส่งรักกับสาวๆคนอื่นด้วยเหรอโอยเร็วนี่เต็งตบเขาแล้วนะแบบนี้ต้องเลิกต้องเลิกเยี่ยมเยี่ยมเลยต้องเลิกแหละดีละเลิกกันเลิกกันเลิกเลยฮัลโหลสวัสดีครับเบนเราเลิกกับป๊อปแล้วนะเบนเป็นที่ปรึกษาด้านความรักใช่ป่ะมาหาเราที่บ้านหน่อยสิเรามีเรื่องอยากจะปรึกษาด้วยอ่ะสวัสดีครับนี่ตกลงพวกคุณสองคนเลิกกันแล้วจริงๆใช่ไหมครับไม่เป็นไรนะไม่ต้องเสียใจของเก่าไปของใหม่ก็มาแล้วครับออกมาได้ละเห็นไหมเขาบอกเต็งแล้วไงว่ายังมีคนรอจีบเขาอีกตั้งเยอะแยะงั้นเราก็แค่ไม่ต้องเลิกกันอีกโอเคป่ะแหมเต็งก็ชอบหยอดคำหวานพูดให้เขาเขินอยู่นั่นแหละมาเห็นไหมเขาบอกเต็งแล้วไอ้เบนมันยังอยู่อ่ะเบนมันตบเขาอีกแล้วอ่ะเขาควรเลิกกับมันป่ะเออควรเลิกกับมันงั้นนายกลับบ้านเถอะไอ้จมูกโตเดี๋ยว